่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวาซากิรุ่น ER6N และก็นินจา650โฉมใหม่ของปี2017ครับนี่คือภาพลายเส้นนะครับที่คิมโก้มอเตอร์ไซค์ชื่อดังจากไต้หวันนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งที่ได้มีการร่วมมือกับคาวาซากิในการพัฒนามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดกลาง 650cc รุ่นใหม่นะครับนี่คือโฉมของคิมโก้นะครับที่ได้มีการจดสิทธิบัตรไว้ในไต้หวันครับจากภาพนี้นะครับพอจะบอกได้ว่าคาวาซากิ ER6N นั้นจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างตัวถังใหม่ทั้งหมดนะครับดีไซน์ภายนอกตั้งแต่หัวจรดท้ายเปลี่ยนไปหมดเช่นกันตัวถังนะครับเป็นแบบท่อเหล็กกลมทัชเฟรมนะครับเดิมเป็นท่อเหล็กกลมคู่แต่ตัวใหม่นี้เป็นทัชเฟรมมีการเชื่อมโยงไปมาความที่สวิงอัมหลังตัวใหม่ท่อไอเสียใหม่องศาของช่วงหลังนั้นก็เปลี่ยนใหม่เช่นกันจุดเด่นของคิมโก้นะครับหรือว่าคาวาซากิ ER6N รุ่นใหม่นี้ก็คือเรื่องของการติดตั้งอัพไซด์ดาวน์หน้านะครับดิสเบรกหน้าคู่ขนาดใหญ่แบบเลดเดนเมาส์พร้อมด้วยชุดไฟหน้าแฟลิงด้านข้างนะครับที่มีความแหลมคมฉบเฉียวสังเกตดูเห็นชัดเจนว่ารุ่นนี้ไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED ให้ความดุดันเร้าใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ ER6N รุ่นเดิมนะครับที่มีอยู่ในขณะนี้ต้องบอกว่านี่คือดีไซน์ใหม่ล่าสุดของคาวาซากิและคิมโก้ร่วมมือกันนะครับต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าคันนี้จะเป็นของคิมโก้เพียงอย่างเดียวหรือไม่หรือจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนร่วมกันดีไซน์ร่วมกันกับคาวาซากิและมีการจำหน่ายไปยังทั่วโลกโดยคิมโก้อาจจะรับหน้าที่ในการจำหน่ายบางประเทศที่ไม่มีคาวาซากิรุ่น ER6N นะครับนั่นก็หมายความว่าตลาดในอเมริกาที่ ER6N นั้นได้หยุดผลิตหยุดจำหน่ายมาแล้วตั้งแต่ปี2010อาจจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับในนามของคิมโก้ก็เป็นได้อย่างไรก็ตามนะครับ Ninja 650และก็ Versys 650นั้นยังมีจำหน่ายในอเมริกานะครับขณะที่ ER6N นั้นนะครับไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับทำให้มีการเลิกผลิตไปอย่างน่าเสียดายการเปิดตัวของคิมโก้650คันนี้และคาวาซากิรุ่น ER6N โฉมใหม่นะครับจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน Intermod เยอรมนีเดือนตุลาคมนี้นะครับรวมถึงงาน IGMA Show อิตาลีในเดือนพฤศจิกายนนะครับ2519ที่จะมาถึงรูปชมที่แท้จริงของ ER6N และ Ninja 650โฉมใหม่จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ